ดีค่ะสวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะครูพิมพ์จะมาสอนเรื่องของ grammar นะคะซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของ mixed exercises นั่นเอง mixed exercise ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่รวมเอาหลายๆเรื่องนะคะมาเป็นข้อสอบแล้วก็นำมาสอนในวันนี้ mix exercise วันนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของ preposition นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ adjective นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ question tag แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ type of sentence ข้อ1ค่ะเขาบอกว่า the country is clearly in on หรือ at นะคะ the midst of a drought นะคะแปลว่าประเทศนี้แน่นอนว่าตอนนี้เป็นที่เห็นได้ชัดว่ากำลังอยู่ในช่วงของความแห้งแล้งคำว่า mist ตัวนี้นะคะแปลว่าตรงกลางค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะใช้ preposition ตัวใดคะ in on หรือว่า at สำหรับข้อ1 นี้นะคะเราจะตอบว่า in ค่ะเพราะว่า in ตัวนี้นะคะก็คือคล้ายๆกับ in the middle แต่ว่าเราจะพูดว่า in the midst of a drought นะคะต่อไปข้อ2ค่ะ defendant was grateful blank the judge clemency นะคะเขาบอกว่า defendant ตัวนี้แปลว่าจำเลยนะคะจำเลยนะคะจำเลยนั้นเนี่ยมีความซาบซึ้งในบุญคุณนะคะกับความมีเมตตากรุณาค่ะ clemency ตัวนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะขีดให้ดูคำว่า clemency ตัวนี้แปลว่าความมีเมตตากรุณาปราณีนะคะจำเลยนั้นรู้สึกแบบซาบซึ้งนะคะgrateful ใช้สำหรับ preposition ตัวใดคะ for to หรือว่า with คะเพราะฉะนั้นข้อนี้ grateful ต้องใช้กับ for นะคะ grateful ต้องใช้กับ for นั่นเองเขาบอกว่า his soothing words cleanse my heart คำที่ปลอบประโลมของเขานั้นนะคะทำให้หัวใจฉันนั้นสะอาดสะอ้านแล้วก็ทำให้หัวใจฉันไม่มีความอะไรคะทุกโศกนะคะคำว่า grief ตัวนี้แปลว่าความทุกข์ความโศก cleanse ตัวนี้แปลว่าทำให้สะอาดเพราะฉะนั้น his soothing words cleanse my heart ใช้อะไรดีคะ of with หรือ from ตอบว่า of นั่นเองต่อไปข้อที่4ค่ะเขาบอกว่ารถนั้นชนนะคะ collide ตัวนี้จะแปลว่าชนกันหรือประสานงากันตรงสี่แยกที่สี่แยกค่ะ intersection คือสี่แยกเพราะฉะนั้นข้อ4ตอบอะไรคะข้อนี้ตอบว่าat นั่นเอง the car collided at the intersection สำหรับข้อที่5นี้นะคะเขาบอกว่า listen closely the instructions ก็คือว่าให้ฟังดีๆค่ะให้ฟังดีๆนะคะ listen ใช้กับอะไรคะ listen to listen with หรือ listen at to นั่นเองนะคะเหมือนกับเราพูดว่า listen to the radio นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะเขาบอกว่า the child clutter his room คำว่า clutter ตัวนี้แปลว่าทำให้ยุ่งเหยิงนะคะแปลว่าทำให้ห้องมันรกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น child clutter his room ตอบ with นะคะกับนะคะสำหรับข้อที่7เขาบอกว่า the coach was pulled นะคะเขาบอกว่าตัวโค้ชเนี่ยนะคะถูกดึงโดยอะไรคะม้าสีขาวนะคะเพราะฉะนั้น the coach was pulled by white horses นะคะเป็น passive voice นะคะต่อไปข้อ8ค่ะเขาบอกว่า this color is close จุดๆ what I want เขาบอกว่าสีเนี้ยมันใกล้เคียงกับสีที่ฉันต้องการนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ close ต้องใช้กับอะไรคะใช้กับ to นั่นเองนะคะใช้กับ to เขาบอกว่า it is time to get จุดๆๆ to business นะคะมี get at get down แล้วก็ get with ตอบอะไรดีคะ it's time to get อะไรเอ่ย getdown นะคะ get down to business ก็คือว่าเราจะต้องมาดูนะคะมาใส่ใจเรื่องของธุรกิจกันแล้วก็เลยต้องเป็น get down นะคะต่อไปข้อ10ค่ะเขาบอกว่า a clever student should have no trouble จุด math เขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยไม่ควรจะมีปัญหากับเรื่องของเลขนะคะเพราะฉะนั้นตอบอะไรคะ trouble with นั่นเองนะคะ trouble with math นะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ gap filling exercise ค่ะก็คือเป็นเรื่องของการนำคำไปเติมนะคะในข้อความมันจะมีบางตอนที่หายไปนะคะเราก็ต้อง
ลองดูซิว่าเราจะเติมอะไรลงไปค่ะเขาบอกว่าเฮอริเคนเนี่ยนะคะจะก่อตัวเหนือน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิ80องศาฟาเรนไฮต์ก่อตัวในที่นี้เราต้องใช้คำว่าform อะไรคะ form over หรือ form above ข้อนี้ต้องตอบว่า form over นะคะ form over hurricane only form over นะคะ really warm ocean water of 80 degree Fahrenheit or warmer they typically form เขาบอกว่าตัวเฮอริเคนเนี่ยมักจะก่อตัวในระหว่าง 5 ถึง 15 degree latitude คำว่าก่อตัวระหว่างเห็นไหมคะมันมีคำว่า to ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องใช้อะไรเอ่ย form ตัวนี้ก็ต้องใช้เป็นอะไรคะเป็น between นั่นเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่า hurricane และไต้ฝุ่นนี้มันจะ more or less the same ก็คือมีลักษณะเหมือนกันทีนี้จะใช้ is หรือใช้ are ก็ขึ้นอยู่กับว่าประธานเป็นอะไรประธานมีกี่ตัวประธานในที่นี้มีทั้ง hurricane มีทั้ง typhoon เพราะนั้นเป็น2ค่ะเป็น day เพราะนั้นข้อนี้ต้องตอบเลยคะตอบ are นั่นเองนะคะต่อไปนะคะสำหรับข้อนี้เขาบอกว่าThey are or typical storm occurring. Occurring ก็คือเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าเป็นพายุทั่วไปนี่แหละที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกค่ะเพราะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรคะในใช้อะไรเอ่ยใช้ in นั่นเองนะคะ in different part of the world นะคะ tropical storm occurring in the Atlantic Ocean เขาบอกว่าพายุนั้นมันมักจะก่อตัวขึ้นใน Atlantic Ocean นะคะอ่าวเม็กซิโกนะคะแล้วก็ Eastern Pacific Ocean สิ่งเหล่านี้จะถูกเรียกว่า Hurricane เห็นไหมคะเราจะใช้ core เติม ed หรือว่า are core d เห็นไหมคะว่าพายุก่อตัวบนตรงนั้นตรงนี้จะถูกเรียกว่า Hurricane เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกเรียกว่าเป็น passive voice ค่ะต้องเป็นอะไรคะ are core นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่า in the Western Pacific Ocean they are called typhoon in the Indian Ocean the Bay of Bengal and Australia แล้วเขาบอกว่า type of storm are called cyclone ทะเลแปซิฟิกจะเรียกว่าไต้ฝุ่นค่ะไต้ฝุ่นนี่คือไต้ฝุ่นนะคะแล้วก็ในทะเลอินเดียในอ่าวเบงกอลในออสเตรเลียนะคะพายุเหล่านี้จะถูกเรียกว่าพายุไซโคลนใช้ this หรือใช้ these ดีเอ่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นพหูพจน์เพราะว่าทำไมคะมันเป็น day นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่า these นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการใช้ question tag การใช้ question tag นี้นะคะเป็นการตั้งประโยคคำถามที่แปลว่าใช่หรือไม่ใช่คำว่าใช่หรือไม่ใช่ปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ verb to do ในการตั้งประโยคคำถามใช่ไหมคะอย่างเช่น do you go to schoolหรือ did you do it alone พวกนี้จะเป็นการตั้งประโยคคำถามแบบใช้ verb to do นะคะแต่ว่า question tag นี้เราจะไม่มีใช้ verb to do ขึ้นต้นประโยคเลยนะคะเราจะใช้เป็นเสมือนกับประโยคบอกเล่าค่ะแล้วก็มีส่วนห้อยท้ายอยู่ด้านหลังและส่วนห้อยท้ายนั้นเขาก็เรียกว่า question tag นั่นเองส่วนใหญ่แล้วการใช้ question tag จะเป็นใช้มากในเรื่องของการพูดนะคะจะไม่ค่อยใช้ในภาษาเขียนเท่าไหร่เดี๋ยวครูพิมพ์จะอธิบายเรื่องของ question tag ให้ฟังนะคะโดยละเอียดคำว่า question tag นี่เขียนแบบนี้เลยนะคะเป็นประโยคคำถามนะคะที่ใช้การพูดมากกว่าการเขียนนะคะ question tag นี้เราจะเรียกว่าประโยคห้อยท้ายนะคะหมายถึงเวลาเราพูดมาแล้วเราก็พูดว่าใช่ไหมนะคะเอาไว้ด้านหลังส่วนใหญ่เรามักจะเจออย่างเช่นแบบนี้นะคะอย่างเช่น do you go toschool แปลว่าคุณไปโรงเรียนใช่ไหมอ่ะปกติเราเจออย่างนี้ใช่ไหมแต่ question tag จะเป็นแบบนี้ค่ะ you go to school don't you เห็นไหมคะใช้คำว่า don't you นี่แหละค่ะเขาเรียกว่า question tag เพราะฉะนั้นความต่างของมันก็คือถ้าประโยคธรรมดานะคะที่เราเคยเจอกันก็จะใช้พวก verb to do ขึ้นต้นประโยคแต่ถ้าเป็น question tag จะมีการห้อยท้ายแบบนี้ตัวที่อยู่ด้านหน้านี้เขาจะเรียกว่า statement sentence ค่ะนะคะเขาจะเรียกว่า statement sentence นะคะเขาเรียกว่า statement sentence นะคะส่วนตัวที่ห้อยท้ายตัวนี้เขาจะเรียกว่า question tag ค่ะนะคะจะเรียกว่า question tag
และ question tag ตัวนี้สามารถแบ่งออกอีกเป็น2 อย่างคือปฏิเสธและบอกเล่านะคะ positive sentence กับ negative sentence เราจำง่ายๆว่าถ้าส่วนของ statement ตัวนี้เป็นบอกเล่าข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธและหากข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังก็ต้องเป็นบอกเล่าคุณจะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะคำว่า he is in the library เขาอยู่ในห้องสมุดจะถามว่าเขาอยู่ในห้องสมุดใช่ไหมการที่เราจะใช้ question tag นะคะเรามีคอมม่าก่อนนะคะแล้วเราเอากริยาช่วยมาทำให้มันเป็นปฏิเสธค่ะเห็นไหมคะกริยาช่วยคือ is แล้วเราทำให้เป็นปฏิเสธก็คือ isn't นั่นเอง isn't แล้วก็ตามด้วย pronoun นะคะของตัวที่เป็นประธานค่ะ he is in the library isn't he เห็นไหมคะตัวนี้เป็นบอกเล่าตัวนี้ก็เป็นปฏิเสธนะคะต้องสลับกันหากข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังก็ต้องเป็นบอกเล่านั่นเองอีกสักประโยคนึงค่ะ it is expensive มันแพงมันแพงใช่ไหม isn't อะไรคะ isn't it เห็นไหมคะมันแพงใช่ไหมนี่เลยค่ะมันจะแปรผันกัน a verb ช่วยตัวนี้มาแล้วก็ a verb ช่วยตัวนี้มาเห็นไหมคะทำให้มันเป็น question tag เรียบร้อยแล้วถ้ามันไม่ใช่ verb to be ล่ะถ้ามันเป็นประโยคธรรมดานะคะอย่างเช่น this jacket ลองทำประโยคนี้ดูซิทุกคน this jacket doesn't look good แปลว่าแจ็คเก็ตตัวนี้ไม่ได้ดูดีค่ะสังเกตนะคะ doesn't เป็นปฏิเสธเรียบร้อยแล้วแสดงว่าข้างหลังจะต้องเป็นบอกเล่าค่ะแล้วกริยาช่วยของมันก็คือ does เพราะฉะนั้นเราก็เอา does มาเลยนะคะแล้วก็ตามด้วย does ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยอะไรคะ pronoun ก็คือ it นั่นเองนะคะเพราะนั้นก็กลายเป็น this jacket doesn't look good does it แต่มันก็จะมีตัวบางตัวนะคะที่เป็นลักษณะของคำยกเว้นนะคะอย่างเช่นคำว่า let'sตัวนี้นะคะ let's grab g r a b นะคะ some coffee นะคะอันนี้คือการใช้ let's นะคะพอมันเป็นการใช้ let's ปุ๊บนะคะ question tag ไม่ต้องเป็นปฏิเสธนะคะเป็น shall we ไปเลยนะคะ shall we คำว่า let's grab some coffee นะคะต้องใช้ question tag ว่า shall weต่อไปอันนี้คือความที่ว่าไม่ใช่ว่าข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังเป็นบอกเล่าตัวนี้เป็นตัวยกเว้นนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะอย่างเช่นคำว่า don't drop that plate อย่าทำจานนั้นหล่นอันนี้นะคะเป็นลักษณะของประโยคคำสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแท็กมันก็จะเป็น will you นั่นเองนะคะต่อไปค่ะอีกแบบนึงนะคะ I am late นะคะฉันน่ะมาสายใช่ไหมเวลาใช่ไหมเราไม่ได้พูดว่า am I นะคะมันไม่มีนะคะมันต้องเป็น aren't I นะคะต้องเป็น aren't I เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะคะพวกนี้มันเป็นพวกที่มีกฎพิเศษเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้พวกนี้แล้วข้อสอบออกก็จะไม่ผิดด้วยนะคะมาดู question tag exercise ข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า she was at the party สังเกตค่ะนี่ใช้ was กริยาช่วยก็คือ was เพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็นปฏิเสธแน่นอนต้องเป็น wasn't อะไรคะ wasn't she ตอบข้อ b นั่นเองต่อไปข้อ2ค่ะ he came in the morning สังเกตนะคะ came ตัวนี้เป็น verb 2ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นอดีตนะคะต้องเอากริยาช่วยของอดีตมานั่นก็คือ did นะคะแต่ข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังก็เลยต้องเป็นปฏิเสธนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบ didn't he he came in the morning didn't he นะคะสำหรับข้อ3นี้นะคะบอกว่า you don't know the answer สังเกตค่ะว่าข้างหน้าเป็นปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้างหลังก็ต้องเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น3ตอบ do you นะคะตอบ do youนั่นเองนะคะต่อไปข้อ4ค่ะ she recognized him recognize เติม ed จ้าแสดงว่าเป็นอดีตแล้วก็ประโยคหน้านี้เป็นบอกเล่าซะด้วยเพราะฉะนั้นข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธนะเพราะฉะนั้นข้อ4ตอบ didn't she นะคะ she ตัวนี้กับ she ตัวนี้มันก็จะแปรผันหากันสรรพนามตัวเดียวกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะ she has returned the parcel อันนี้เป็นบอกเล่าชัดๆแล้วก็ has เขาเรียกว่าเป็น present perfect ซะด้วย
ยนะคะใช้ดิ้นดิ้นก็ไม่ได้นะคะข้อนี้ตัดทิ้งแล้วก็ใช้แฮชชีก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นบอกเล่าเนาะข้างหลังจะเป็นบอกเล่าอีกก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ5จึงต้องตอบข้อ B นั่นเองนะคะข้อ6ค่ะ they took him to hospital took นี่ verb 2ค่ะแสดงว่าเป็นอดีตแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอดีตใช้กับอะไรเอ่ยใช้กับ did ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธค่ะ they took him to hospital อะไรคะ didn't they ตอบข้อ B นั่นเองต่อไปนะคะ he left school at 14นะคะ left ตัวนี้เป็น verb 2ค่ะ left ตัวนี้เป็น verb 2ค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ didn't มาช่วยแน่นอนนะคะเพราะว่าข้างหน้าเป็นบอกเล่านะคะเพราะนั้นข้อ7ตอบข้อ B นั่นเองค่ะต่อไปข้อ8ค่ะ you have never met him never ตัวนี้เป็นปฏิเสธให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังนะคะคำว่า never เป็นปฏิเสธเพราะนั้นข้างหลังต้องเป็นบอกเล่าค่ะข้อ8จึงตอบข้อ A นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะเขาบอกว่า you want to pass the test want ตัวนี้ไม่ได้เป็นอดีตซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ did ไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะนั้นข้อ9จะต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วยค่ะเพราะนั้นต้องเป็นอะไรคะ you want to pass the test don't you นะคะใช้คำว่า don't youข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ adjective exercise ค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งคำคุณศัพท์นี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายหรือขยายคำนามนั่นเองให้รู้ว่าคำนามนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะสูงต่ำดำขาวอ้วนเตี้ยนะคะ adjective จะเป็นตัวอธิบายทั้งหมดนะคะทีนี้เขาจะถามว่าประโยคต่อไปนี้หรือคำต่อไปนี้ข้อใดเป็น adjective มาช่วยครูพิมพ์ทำหน่อยนะคะสำหรับข้อที่1นะคะตรงไหนเป็นคำ adjective สำหรับเฉลย adjective exercise นี้นะคะข้อใดนะคะหรือคำใดในข้อ1เป็นคำ adjective นะคะซึ่ง adjective ก็คือคำที่ขยายคำนามข้อที่1นะคะคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรเอ่ย she was gettingangry นะคะวงให้เลยนะคะข้อ2ค่ะ you are my best friend คำไหนเป็น adjective คะตอบว่า best นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ this is the most interesting movie I have ever seen คำใดเป็น adjective เอ่ย most interesting ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ that was so stupid thing to do คำใดเป็น adjective คะข้อนี้ตอบstupid ข้อ5ค่ะ though she is clever she couldn't solve the puzzle แม้ว่าเธอจะฉลาดนะคะเธอก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะคำใดคะเป็น adjective ตอบว่า clever นะคะข้อ6ค่ะเขาบอกว่า the hungry fox tried to reach for the grape ตอบว่าอะไรดีคะ hungry นั่นเองเก่งมากนะคะตอบ hungry นะคะต่อไปนะคะสำหรับข้อ7ถึงข้อ12นะคะเรามาวงกันดีกว่าว่าข้อใดเป็น adjective นะคะสำหรับข้อ7นะคะ my cat is the smartest cat in the world คำใดคะเป็น adjective เดี๋ยวครูพิมพ์วงตอบว่า smartest นั่นเองนะคะต่อไปข้อ8ค่ะ how can you be so cruel ข้อนี้ตอบว่าcruel นะคะที่แปลว่าโหดร้ายนะคะข้อ9ค่ะ her handwriting is so beautiful ข้อไหนเป็น adjective ตัวใดเป็น adjective เอ่ยตอบว่า beautiful นะคะต่อไปข้อ10ค่ะ Sam is the tallest boy in the class คำใดเป็น adjective คะคำว่า tallest นั่นเองนะคะ11ค่ะเขาบอก which is the largest country in the world อะไรเป็น adjective คะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่า largest นั่นเอง12ค่ะ I waited for a long time but she didn't come แปลว่าฉันเนี่ยนะรอมานานแล้วแต่ว่าเธอไม่มาสักทีนะคะอะไรเป็น adjective คะขยายคำนามค่ะคำว่า long นั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับชนิดของประโยคค่ะประโยคที่เราใช้ในภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะแบบที่1คือ decorative นะคะแบบที่2คือ interrogative ค่ะแบบที่3คือ exclamatory ค่ะแบบที่4คือ imperative ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะคะว่าคำแปลของมันคืออะไรนะคะ decorative ตัวนี้นะคะเราก็จำง่ายๆว่ามันคือประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่านั่นเองบอกเล่าทั่วไปนี่แหละค่ะเช่นฉันกินข้าวส่วน interrogative ตัวนี้คือประโยคอะไรคะคำถามนั่นเองใช่หรือไม่ใช่เช่น
คุณหิวข้าวไหมโซน exclamatory เป็นประโยคที่ใช้บอกความรู้สึกค่ะมักจะลงท้ายด้วยเครื่องหมายตกใจนะคะเป็น exclamatory ก็คือจะลงท้ายด้วยเครื่องหมายตกใจซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะหากมีเครื่องหมายนี้เขาจะเรียกว่า exclamatory นั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึกนั่นเองเช่น bravo wow อย่างนี้เป็นต้นแล้วมีเครื่องหมายตกใจจะเรียกประโยคเหล่านั้นคำเหล่านั้นว่า exclamatory นะคะต่อไปนะคะ imperative คือประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งนั้นนะคะมักจะขึ้นต้นด้วยกริยาเช่นครูพิมพ์บอกว่าฟังสิเอาคำว่าฟังขึ้นต้นประโยคนะคะคำหรือประโยคนั้นจะกลายเป็นคำสั่งทันทีนะคะซึ่งก็คือ imperative นั่นเองหรือครูพิมพ์อาจจะพูดว่านั่งลงสิเห็นไหมคะเอาคำว่านั่งขึ้นต้นประโยคก็เป็น imperative เช่นกันมาดูข้อที่1ค่ะ put the books on the table put ขึ้นต้นประโยคเลยเห็นไหมคะเนี่ยคำว่า put ตัวนี้เป็นกริยาใช่ไหมเอ่ยถ้าเป็นกริยานะคะเราก็บอกแล้วว่ากริยามันจะต้องเป็นประโยคคำสั่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้คืออะไรคะ imperative นั่นเองนะคะimperative ต่อไปข้อ2ค่ะ wait here until I return แปลว่ารอตรงนี้นะจนกว่าฉันจะกลับมานะคะรอนี่ wait เป็นอะไรคะเป็นกริยานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องเป็น imperative เช่นกันนะคะซึ่งแปลว่าประโยคคำสั่งค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ why are you looking at me like that ทำไมคุณถึงมองฉันอย่างนั้นล่ะนี่มีเครื่องหมายคำถามด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก interrogative นั่นเองนะคะคุณพิมพ์เขียนให้นะคะ interrogative นะคะต่อไปนะคะข้อ4ค่ะ what did you do then เครื่องหมายคำถามชัดเจนเลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะตอบอะไรเอ่ย interrogative นั่นเองนะคะ interrogativeเครื่องหมายคำถามเป็นประโยคคำถามค่ะต่อไป go find something to eat go นี่คือไปนะคะเป็นประโยคอะไรคะเอากริยาขึ้นต้นเป็นคำอะไรคะคำสั่งนั่นเองนะคะต้องเป็น imperative นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ6 he was represented by his lawyer นะคะแปลว่าเขาน่ะถูกเป็นตัวแทนโดย lawyer ของเขานะคะเพราะฉะนั้นข้อ6ตัวนี้เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะไม่ใช่ปฏิเสธไม่ใช่คำถามไม่ได้มีเครื่องหมายตกใจนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็น decorative นั่นเองนะคะ d e นะคะ c l a r a t i v e นั่นเองค่ะสำหรับข้อที่7นี้นะคะจะตอบว่าอะไรเอ่ย what a beautiful sunset นี่มีเครื่องหมายตกใจด้วยนะคะตัวนี้มีเครื่องหมายตกใจแสดงว่าเป็นอะไรคะ x อะไรเอ่ย x x อะไรคะ exclamatory นั่นเองนะคะเป็น exclamatory นะคะต่อไปข้อ8ค่ะ how beautiful the children danceอุ้ยมีเครื่องหมายตกใจง่ายมากเลยข้อนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะ exclamatory นะคะ exclamatory sentence ต่อไปค่ะข้อ9 Mumbai is a big city นะคะ Mumbai นั้นเป็นเมืองใหญ่นะคะเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ decorative นั่นเองนะคะdecorative นะคะสำหรับข้อ10นี้นะคะเขาบอกว่า she didn't speak a word นะคะแปลว่าเธอไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำมีคำว่า didn't ค่ะนั่นก็คือประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปฏิเสธก็คือมันก็ยังเป็นอยู่ในส่วนของอะไรคะ decorative นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเป็นประโยคบอกเล่าที่เป็นปฏิเสธต่อไปข้อ11 I was amused by his antics ข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาเหมือนกันนะคะก็ต้องเป็นอะไรคะเหมือนกันนะคะ decorative เหมือนกันนะคะต่อไปข้อ12ค่ะ Where have you been or this while แปลว่าคุณไปอยู่ที่ไหนมานะคะเป็นเครื่องหมายคำถามเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะเป็น interrogative ค่ะประโยคคำถามนั่นเองนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ mix grammar ทั้งหลายนะคะประโยคที่เราใช้ในชีวิตประจำวันบอกเล่าคำถามปฏิเสธนะคะพวกนี้เราก็ต้องรู้ด้วยนะคะคำ adjective ใช้อย่างไรและมันอยู่ตรงไหนของประโยคก็ต้องรู้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของ question tag ก็ต้องรู้ด้วยแล้วก็เรื่องของ preposition ก็รู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้รวมหมดทุกอย่างเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่
จะต้องใช้ในภาษาอังกฤษนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการดูซ้ำก็สามารถย้อนดูได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะคุณก็ขอฝากวิดีโอนี้เอาไว้ด้วยนะคะ